สัตว์ทรงขารายได้ของสวนสัตว์ทรงขาทุกคนนะครับมาร่วมถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอเปิดความปลอดภัยนะครับขอเรียนเชิญครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับผมเคยแพ้แกะนะครับโดยเป้าหมายหนาจุดถึง6พฤศจิกายน2566ว่ากิจกรรมโซกิจการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในสวนสัตว์สงขลาไปกินมืออะไรไปครับผมนะครับครูก็จะมีการโดยเฉพาะวันนั้นมานี่เร็วเราจะเก็บชื่อก่อนลูกมันเป็นเขาเรียกว่าฮีน่านี่แม่ยืนสองขายืนสองขาอยู่ตัวนู้นบางตัวมีสีชมพูเรียกว่าควายเผือกแพะและแกะเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์พื้นเมืองในภาคใต้นะครับความเป็นทั้งพุทธมุสลิมเนี่ยเราเลี้ยงอยู่หลายๆหมู่บ้านมีประมาณ 400,000 กว่าตัวทั้งแพะประมาณ 200,000 แกะประมาณ 300,000 500,000 กว่าผมเช็คจากกรมปศุสัตว์นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยวเท่าที่ควรถ้าพวกเรากลับไปที่จังหวัดราชบุรีจะเห็นว่าเขาทำเรื่องฟาร์มแพะฟาร์มแกะสำหรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปมันมองถึงอากาศหนาวนะครับมาที่นี่นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องการได้สัมผัสได้ความรักกับสัตว์เอื้ออาทรมีอาหารแบ่งกันแล้วก็การได้จับได้ต้องสัมผัสเนี่ยเป็นความรักที่มนุษย์เราทำอยู่เพียงแต่ว่าเรามาครั้งนี้เราได้สัมผัสกับสัตว์เนี่ยพอเราให้ความรักกับเขาเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าหาคนวิ่งเข้าหาความรู้สึกยกตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะแพะหรือแกะอย่างเดียวแม้แต่เสือความรักที่เราให้ในสวนสงขลาเนี่ยคนเลี้ยงกับเสือเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องค้ำจุนโรคนะครับก็อีกงานหนึ่งที่อยากจะเห็นใช่ว่าการมาเที่ยวเป็นครอบครัวการซื้ออาหารให้กษัตริย์การจูงลูกจูงหลานของคุณปู่คุณย่าในเทศกาลต่างเป็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งหลายที่เราไม่ได้เห็นนะครับก็จะเห็นในสวนสัตว์เพราะว่าที่สวนสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของการขึ้นเนินสูงขึ้นบันไดต้องช่วยกันจับช่วยกันจูงเขาก็ในช่วงในเทศกาลวันแม่เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยคุณแม่ก็พาคุณลูกมาดูที่ซูคิโซนหลังจากนั้นก็เราไปเล่นน้ำเล่นอะไรที่สวนสัตว์มีอะไรดีๆเยอะนะครับทรัพยากรสวนสัตว์สงขลามีเยอะอยากให้พวกเรามาใช้ประโยชน์ในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่หรือคนต่างพื้นที่ก็ตามครับผม